คะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านให้แดง17น้ำเงิน49ทั้ง3เสียงและมาถึงมวยคู่เอกของวันนี้มุมแดงครับมงคลชัยควายทองยิมมุมน้ำเงินวันนี้วันฉลองสิทธิ์ซอนองกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตกรรมการให้คะแนนสนองอวมอิ่มภวัตรังสียารมณ์และยงศักดิ์ณสงขลาไปครับหลังจากที่ชกเสร็จครับผู้ชนะยังมีอีก 12,000 ครับเรามาติดตามครับผลงานของมวยคู่นี้มงคลชัยควายทองยิมพร้อมสดเหลือหลายครับชนะขุนศึกเล็กกขวัญเมืองชนะวีรชัยววิวัฒนานนท์และชนะเพชรมรกตวสังประภัยในขณะที่คู่ชกครับวันฉลองสิทธิ์ซอนองชนะหนึ่งเทพอีมเนนแอนน็อกให้ยกแรกครับและมาแพ้สถานฟ้าอีมเนนแอนล่าสุดครับโชว์ฝีมือที่ราชดำเนินชนะรัฐเขตทีเด็ด99ให้ดูครับสูงต่ำผิดกันชัดเจนครับดูครับสูงยาวเหลือเกินครับควายทองสูงชัยสูงกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับ175โดยประมาณครับของทางด้านมงคลชัยครับมวยจากอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับต้องดูวันฉลองครับวันนี้เจอสูงยาวยันกระเสาโทรเลขแบบนี้จะทำยังไงครับสูงยาวๆกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วครับวันฉลองวันฉลองนี่มวยจากหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเปิดเกมแล้วเตะขาเจาะยางต่อยหมัดโอ้โหตัวเล็กครับแต่ว่าบาทาลูกพักแล้วครับเคยเจอเคยปะทะกันมาแล้วครับคู่นี้เอทีมาตรฐานลุมพินีแต่ต่อยเชิงนี้วันฉลองเหมือนประกาศว่าสูงยาวอย่างนี้ไม่มีอะไรครับเท่ากันครับสุดท้ายอยู่ที่อาวุธครับมวยไทยไก่เดือยครับสูงต่ำดำเตี้ยนี่ไม่ใช่ประเด็นครับเอาน้ำหนักวัดกันครับวันนี้ชก116ปอนด์ครับครับแล้วก็ที่สำคัญครับวันฉลองนั้นเคยเอาชนะมาแล้วครับก็ประเภทเบียดคู่ขี้เรียกว่า3ยกนี่ไปก่อนเลยมงคลชัยแต่ว่ายก4มาเจอที่เด็ดที่ขาดของวันฉลองมีโอกาสเจอกันใหม่ที่นี่ครับช่อง7สีอาวุธเยอะนะครับวันฉลองแต่ว่าสั้นกว่าเยอะเนี่ยครับทำให้ต้องลงทุนหน่อยแล้วครับคู่นี้ถ้าชกลุมพินีเป็นคู่เอกก็ถ้าดูเก็บ240ได้สบายครับก็ชื่อมวยชั้นมวยครับเป็นที่รู้จักแล้วก็ที่สำคัญครับชกสนุกครับโอ้ว้าวครับตอนนี้ทุกอย่างไล่เรียงกันมาครับไม่ต้องดูเชิงมากเลยครับจังหวะซ้ายของวันฉลองครับหมดยกแรกกันครับยกแรกผ่านไปนะครับลมพัดท้ากันนิดครับมวยจากร้อยเอ็ดคือมงคลชัยวันฉลองมวยจากกาฬสินธุ์นะครับแล้ววันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับหลังจากจัดศึกเงินล้านต้นปีแล้วครับเกียรติเพชรศุกร์ที่10นี้จัดเอาไว้น่าชมเลยครับมีทวนกกัมปนาทกับรัฐเขตทีเด็ด99 117เป็นไทยสิทธิ์หนุ่มน้อยกับการกอบกัมปนาทเมืองไทยสบุญเยี่ยมกับยอดเพทายชอพัชรพลและก้องฟ้าอุดรเมืองกับแดเนียนควายทองยก2นำรายการครับเดินทางมาถึงยกที่2ไปที่น้ำหนัก116ปอนด์นะครับการฉลองยังเป็นฝ่ายเปิดเกมครับจังหวะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดมงคลชัยไม่รอแล้วครับเดินเข้าไปบวกศอกเลยศอกแรงมากครับเอาคืนไหมโอ้โหตั้งศอกเลยครับรับดันเข้าไปโอ้ลูกเจาะยางครับของวันฉลองแรงเป็นปื้นแล้วครับขาขวาของมงคลชัยหนักเตะแรงครับแข้งของวันฉลองนี่อย่าลองเป็นอันขาดครับมงคลชัยเกมน่าจะเปิดยกนี้นะครับเท่าที่ดูเอาละครับตัวเล็กตีตัวใหญ่แล้วครับตัวเตี้ยตีตัวสูงครับโอ้โหศอกเจอศอกโอ้โหบวกศอกกันวันนี้มงคลชัยกล้ามากครับวันนี้มาแรกมาบวกตั้งแต่ยกต้นๆครับดูครับจังหวะแม่ยางครับกะว่างานครับแต่ว่าวันฉลองนั้นรู้ทันครับรีบผลักดึงตัวออกมาก่อนบวกศอกเมื่อสักครู่ทำให้เปลือกตาขวาของวันฉลองนั้นช้ำๆนะครับมีปริปริเล็กน้อยครับเลือดไหลซิบๆเล็กน้อยครับ
โอ้แถวโหนกแก้มด้านขวาครับดูช้ำเลยครับเนี่ยครับได้เลือดแล้วนะครับวงในครับมวยเตี้ยกับมวยสูงมีตำหนิที่โหนกแก้มแล้วครับวันฉลองนี่ครับมงคลชัยจะย้ำแผลได้ไม่ได้ครับถ้าหากว่าธรรมดาธรรมดาก็เจ็บๆพันๆนะครับแผลยังไม่ลึกมากมงคลชัยนี่เป็นมวยดูพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาโอ้นะครับพยายามจะเจาะไปให้เห็นว่ามีบาดแผลเกิดขึ้นแต่รุ่นนี้สวยนะครับสืบเท้าเข้าไปลึกๆแล้วอัดด้วยหลังเท้าโอ้ตอนนี้แลกกันอีกแล้วครับน้าวครับมีเข่าเสียบสักทีนึงเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเป็นมวยเข่าครับขออีกทีโอ้ยศอกมาครับวันฉลองหมดยกพอดี2ยกผ่านครับแล้วนี่คือยกที่แล้วเนี่ยครับบวกศอกกันกลางอากาศและท้ายที่สุดครับวันฉลองได้เลือดครับศอกซ้ายต่อศอกซ้ายเนี่ยครับจับแล้วอัดด้วยแข้งครับมีความรุนแรงนะครับถือว่าเปิดเกมได้เร็วในยกที่แล้วถึงเลือดไปแล้วครับแล้ววันที่2นี้ครับกุมภาพันธ์ศึกเกียรติชัยมหากุศลที่เวทีมวยหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตทางสปีน้อยครับจะต่อยกับสิงห์ดำชุกกันนะเป็นคู่เอกชายเล็กสองพุ่มสิริกับเพชรมรกตเพชร99อนัชชอจันมณีกับยิ้มสยามอุดมเมืองพร้อมคู่มวยดาวดังจากเจ็ดสีเต็มอัตราศึกครับพี่น้องชาวภูเก็ตอย่าลืมไปให้กำลังใจกันครับก็มาติดตามครับยกที่3เริ่มแล้วครับตอนนี้แลกคนละทีครับมวยเล็กเตี้ยครับแต่ว่าโอ้อาวุธนั้นไม่เตี้ยอย่างที่ร่างกายครับรวดเตะหนักต่อยหนักศอกคมทุกอย่างมีหมดครับยกนี้อาจจะเป็นยกที่ถึงจุดเดือดนะครับไม่กลัวเลยครับวันฉลองถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าเอาครับรวบข้างล่างเพื่อป้องกันไม่ให้มงคลชัยจับตีครับสูงยาวกว่าเวลาตีเข่านี่มันเห็นครับแต่ว่าจังหวะของวันฉลองนี่มงคลชัยจะหลวมหรือว่าหลุดไม่ได้แม้แต่ทีเดียวครับมวยที่มีทีเด็ดที่ขาดครับหมัดนี่โดนหมัดเลยนะครับโดนทั้งขวาทั้งซ้ายหมัดนี่เป็นของแสลงเลยครับมงคลชัยล็อกได้เลยครับล็อกแล้วอัพเซตตกมาครับเสียบสับโอ้โหทั้งเสียบทั้งสับครับชุดนี้ดัดพาไปอัดคาเชือกตอนนี้เลือดเริ่มจะไหลเต็มทางครับวันนี้มงคลชัยชกด้วยความมั่นใจครับความทุกข์ความห้าวเนี่ยครับเตะแล้วโดนจับนี่กดดันนะครับนักมวยจะไม่กล้าเตะจับแล้วเห็นเลยครับมงคลชัยไม่ต้องขย่งนะแค่ยกก็ถึงเลยครับโอ้ยสูงโอ้ยยาวกำลังก็เสียบอีกทีครับโอ้ยกนี้ครับอัดแรงเหลือเกินครับมงคลชัยด้วยความสูงด้วยความยาวครับยกเป็นโดนยกเป็นถึงนะครับแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องตกใจครับไหลไปครับเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3ไปก่อนแต่ว่าเกมจะไปพลิกผันด้วย4 5โอ้ยหมัดซ้ายครับมาครับแข้งดิ้งมาซ้ายกลับครับอุ้ยต่อยแม่นด้วยนะโอ้น้ำกระจายครับกระตุกมาครับเสียบพอระยะประชิดนี่โอ้โหโดนศอกครับวันฉลองก็สู้เต็มที่เลยครับถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าช่องจะฟันศอกครับวันฉลองวงในขวางสกัดเอาไว้ครับได้จังหวะก็ต่อยหมัดแต่ว่าโอ้ยมงคลชัยโอ้โหให้น้ำครับ